สีที่เป็นสีมงคลอยู่แล้วตลอดทุกยุคทุกสมัยไม่มีเปลี่ยนแปลงคือสีแดงส้มทองเป็นสีของแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นสีแดงสีทองเป็นสีที่สะท้อนของความเจริญรุ่งเรืองสีแดงมาหาก็แปลว่าโชคมาหาเพราะฉะนั้นใครไม่ใส่สีแดง คือพลาดอาจารย์ใส่เสื้อสีแดงผมเห็นเขาแชร์กันว่าปีนี้ไม่ควรใส่สีแดงให้ใส่สีเขียวเหนียวซับอะไรไม่ใช่เหรอครับตกลงเป็นความเข้าใจถูกไหมครับอาจารย์นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนถ้าเรานับตามธาตุถ้านับตามธาตุปีนี้ถือเป็นปีเสือก้านฟ้ากิ่งดินธาตุไม้ธาตุน้ำก็คือเป็นปีเสือธาตุน้ำหรือปีขานธาตุน้ำไม่ใช่ธาตุทองนะฮะสีที่เป็นมงคลคือฟ้าน้ำเงินม่วงสีที่เป็นสีมงคลอยู่แล้วตลอดทุกยุคทุกสมัยไม่มีเปลี่ยนแปลงคือสีแดงส้มทองเป็นสีของแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นสีแดงสีทองเป็นสีที่สะท้อนของแสงอาทิตย์หรือตัวแทนของพระอาทิตย์หมายถึงความอบอุ่นความเจริญรุ่งเรืองสีแดงมาหาก็แปลว่าโชคมาหาเพราะฉะนั้นใครไม่ใส่สีแดง คือพลาดแล้วสีเขียวล่ะอาจารย์อันนี้พูดก่อนคราวนี้ที่มาว่าทำไมถึงเขาหลีกเลี่ยงสีแดงก็เกิดจากตำราไทยเป็นตำรามหาทักษาบอกว่าตำรามหาทักษาจะบอกว่าบังเอิญว่าวันไหว้ไม่ใช่วันตรุษจีนอย่าเข้าใจผิดนะครับวันไหว้เรียกว่าวันจันทร์ที่31มกราคมจริงๆแล้วเรียกกันว่าวันสิ้นปีคือวัน thank you เป็นวันขอบคุณบรรพบุรุษขอบคุณธรรมชาติเราก็จะจัดไหว้4ที่4เวลาครับไหว้เจ้าเช้าไหว้บรรพบุรุษช่วงสายไหว้ฮอเฮียตีหรือพี่น้องที่ดีนอกบ้านในช่วงบ่ายช่วง5ทุ่มไปแล้วเราจะไหว้ฉ่ายสิงเอี้ยคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภตอน5ทุ่มเพราะฉะนั้นวันจันทร์ซึ่งเป็นวันตามตำรามหาทักษาเขาก็จะบอกว่าวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองหรือสีขาวใครเกิดวันจันทร์หรือเช้าวันจันทร์มาเนี่ยให้หลีกเลี่ยงสีแดงเพราะเป็นกาลกิณีนี่คือที่มาคราวนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าความเชื่อของตรุษจีนถ้าเราเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเราก็จะต้องมีสีแดงแซมลงไปก็เป็นดอกไม้เป็นผีเสื้อได้ไหมเป็นลายสีแดงบนเสื้อสีขาวให้มันมีประดับไว้หรือสีทองหรือสีฟ้าน้ำเงินม่วงก็ได้เช่นเดียวกันคราวนี้ใส่สีเขียวได้ไหมก็ได้เพราะถ้าตามตำรามหาทักษาวันจันทร์ใส่สีเขียวถือว่าดีแต่ถ้าตามหลักธาตุของจีนแล้วให้ไปใส่สีแดงส้มอิฐฟ้าน้ำเงินม่วงแล้วก็ทองก็คือมีหลายๆสีอยู่ในนั้นได้ไม่ได้มีปัญหาก็อย่าไปใส่เป็นสีแดงเป็นหลักก็ได้แต่อย่างของจานเนี่ยก็ยังยืนยันอยู่เพราะอาม่าจานก็สอนไว้นะฮะว่าได้และที่สำคัญให้เรานับตามธาตุแล้วเขียวเนี่ยเป็นไม้ซึ่งถือว่าชำแรกดินเพราะฉะนั้นวันสิ้นปีขอบคุณในช่วงตรุษจีนเนี่ยเราใส่อะไรก็ได้แต่ในวันที่1ครับกุมภาเป็นวันอังคารถือเป็นวันชิวอีกวันชิวอีกถือเป็นวันถือหรือวันเที่ยววันนี้ต่างหากที่สำคัญเพราะเป็นวันที่คนจีนจะเอาส้ม4ใบไปไหว้ผู้ใหญ่ไปศาลเจ้าต่างๆ8สถานที่ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์อย่างเนี้ยนะฮะเพื่อที่จะไปขอพรขอให้เรามีความเป็นสิริมงคลมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอีก1ปีอันนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นในวันที่1จึงเป็นวันสำคัญเรียกว่าวันตรุษจีนเป็นวันถือซึ่งคนไทยก็ไปเรียกกันว่าวันเที่ยวครับเพราะคนจีนจะส่วนใหญ่ก็จะปิดร้านพักผ่อนไปไหว้พระไปไหว้เจ้าไปเที่ยวแล้วก็นำส้มไปไหว้ผู้ใหญ่อันนี้ก็จึงมา
พูดให้เคลียร์ก่อน